คิดของอาจารย์ปิยบุตรนั้นเป็นนักสู้ที่น่าสนใจมากปรากฏว่าท่านวิจารณ์ในเฟซบุ๊กของท่านที่จะไปทำงานภรรยาก็หอมแก้มของสามีกันไป